ผมอยากให้พวกคุณนึกถึงความเจ็บปวดที่ถูกครอบครัวทำร้ายถูกครอบครัวทอดทิ้งถูกรังเกียจถูกปฏิบัติเหมือนไม่ใช่ลูกใช่หลานของพวกเขาพวกคุณมันไม่มีค่าไม่มีความหมายจำความรู้สึกนี้ไว้แล้วเปลี่ยนมันให้เป็นความแค้นเปลี่ยนให้เป็นพลังแล้วเอาคืนให้อย่างสะสมการสะกดจิตเพื่อเปลี่ยนความคิดเป็นพฤติกรรมจะทำได้ผลดีก็ต่อเมื่อจิตใจเราอ่อนแอถูกทำร้ายจนแตกสลายเมื่อถึงตอนนั้นเราจะอ่อนแอพอที่จะถูกชักจูงให้เปลี่ยนความคิดได้อย่างง่ายเชิญพวกคุณกินเยลลี่แล้วเลือกอาวุธที่ต้องการใช้ได้เลยเราจะทำให้พวกนั้นกลับมาเป็นคนเดิมได้ยังไงอ่ะพี่รันมีคนเดียวที่รู้วิธีใครคะท่านอามินยินดีต้อนรับสู่กิจกรรมกระชับมิตรระหว่างผู้ปกครองและเด็กๆในโฮมสกูลวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันตื่นเต้นกันไหมจ๊ะเกมที่จะเล่นเนี่ยมีชื่อว่า Revenge เป็นเกมที่จะให้ลูกๆหลานๆแก้แค้นเอาคืนกับผู้ปกครองของตัวเองแก้แค้นนี่มึงพูดอะไรของมึงเนี่ยวิธีการเล่นเนี่ยมันช่างคลาสสิกมากเหมือนเกมวิ่งไล่จับไล่จับบ้าบออะไรของมึงฮะว่ามึงมาแก้เชือกให้กูดีวะก็วิ่งไล่จับไงอย่าบอกนะว่าไม่เคยเล่นกับลูกเลยวิ่งไล่จับตอนเด็กๆอ่ะเฮ้ยที่ไม่เคยเล่นจริงๆเหรอแต่ผมก็ไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่าพวกคุณไม่เคยเห็นหัวคนอื่นอยู่แล้วสนแต่เรื่องตัวเองเนาะอย่างนั้นผมขออธิบายกติกาง่ายๆให้พวกหนูๆฟังก่อนแล้วกันนะพวกหนูๆมีหน้าที่วิ่งหนีส่วนลูกหลานของพวกหนูๆก็มีหน้าที่ไล่จับพวกหนูๆให้ทันเท่านั้นเองแต่สิ่งสำคัญห้ามให้ลูกหลานของหนูๆตามจับได้เป็นอันขาดนะแล้วถ้าถูกจับได้อะพวกเราจะโดนอะไรอดจำไว้ความรุนแรงที่โต้กลับด้วยความรุนแรงคือการล้างแค้นที่ดีที่สุด